ซาร่าพรบายวอนเห็นใจเป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยแล้วก็สตองมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับซาร่าคาซิงกินีคุณแม่ของลูกชายน้องแม็กเวลกับลูกสาวน้องเอมิลี่ซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าซาร่านั้นที่ผ่านมาก็เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อให้กับลูกๆทั้งสองคนทั้งทำงานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าซาร่านั้นเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆใส่ใจดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกๆหากมีเวลาว่างก็จะพาลูกๆไปเที่ยวเล่นพักผ่อนอยู่เสมอมีโมเมนต์ของสามแม่ลูกออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นใจตลอดแต่ว่าล่าสุดทำเอาหัวอกของคนเป็นแม่นั้นแทบสลายเลยล่ะค่ะเพราะว่าซาร่าได้โพสต์ข้อความว่าโดนผู้หญิงในวงการนั้นรังแกจนทำให้ลูกๆของเธอนั้นถูกแคนเซิลจากงานพรีเซนเตอร์โดยซาร่าเล่าด้วยความเศร้าว่าผู้ใหญ่ในวงการบางคนที่มีอำนาจบารมีดังแก่แม่เล็กเด็กๆใช้สิทธิพิเศษไปเจรจากับลูกค้าจนทำให้ลูกค้าแคนเซิลงานพรีเซนเตอร์ไปอยากถามสั้นๆว่าหัวใจทำด้วยอะไรไม่รักไม่เอ็นดูไม่ว่าแต่อยากกันแกล้งทำร้ายกันขนาดนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วมันจะจบลงอย่างไรลูกทั้งสองก็อยู่ในการปกป้องการดูแลเลี้ยงดูส่งเรียนให้ข้าวให้น้ำให้ความรักความอบอุ่นจากแม่ซาร่าคนนี้มันไม่ง่ายเลยนะการต้องเป็นทั้งแม่ที่เลี้ยงลูกเป็นผู้หญิงที่ต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงอีกเหนื่อยสายตัวแทบขาดน้ำตาจะไหลไม่รู้จะพูดจะอธิบายยังไงเสียใจจุกอกเห็นใจกันบ้างเถิดขอโทษนะลูกที่ตอนนี้แม่อ่อนแอพรุ่งนี้จะหายแม่สัญญาต่อมาซาร่าเผยว่าแม่โอเคแล้วนะคะกำลังใจจากทุกคนเยอะมากดีมากทั้งโทรหาข้อความมาหาขอบคุณที่รักและเอ็นดูครอบครัวเรานะจะหมดปีแล้วขอให้เรื่องไม่ดีพ้นไปปีหน้าเอาใหม่มีแต่งานมีแต่ความสุขเรื่องเราดีๆแฟนคลับส่งกำลังใจรัวๆเลยว่าสู้ๆค่ะแม่ซาร่าอย่าดังแกกันเลยเอ็นดูเด็กๆทั้งสองคนเถอะค่ะน้องเอมิลี่น้องแม็กเวลน่ารักมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ